ข่าวการเข้าคอร์สมหัศจรรย์เมื่อวันที่1ถึง6กรกฎาคม2562ญาติธรรมจากจังหวัดอุทัยธานีจำนวน4คนได้เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่30มิถุนายน2562เพื่อมาขอเข้าคอร์สมหัศจรรย์ที่บวรภูผาฟ้าน้ำคอร์สมหัศจรรย์ก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าคอร์สสัมมาอริยมรรคมีองค์8ผู้ที่มาเข้าคอร์สนี้จะได้รับการเรียนรู้สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นในการปฏิบัติธรรมคือการให้รู้จักมองตนและการสังวรศีลที่ช่วยให้จิตใจเกิดสมาธิและปัญญาตามหลักไตรสิกขาในคำสอนของพระพุทธเจ้า